เราป่าหาเห็ดคือเก่าครับเออจ้าพี่น้องรอป่าอยู่รู้นำกันครับบัตชมานบ่ครับนี่ก็คือท่านี้สิ่งเงียบพอแล้วพี่น้องเห็ดก็ดอกงามๆเลยโอ้ดอกแรกแหกหมานครับสวยขนาดเห็ดยังไงพี่น้องเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดกอดอกสวยๆคือกันว้าวสวยงามมาปล่อยบอกอีกแล้วเห็ดพึ่งดำดอกสวยๆโอ้งามเลยเห็ดพึ่งเขากำพี่น้องพึ่งเขากำเห็ดกอพี่น้องโอ้โหเป็นจุ่มเลยมั้งเขาเบียดโกงไม่เอาขาวสีเขาสีแบบไม่ไหม้ปุ๊กก็เจ้าสีเลยอ่ะขาโบกเลยมันหมานครับเห็ดดานมาแต่เก็บเห็ดมันปูดานดอกกำลังอ้อก่อสองดอกพี่น้องรีบเชียบปีนทองวับเลยโอ้สวยมากรีอยู่ยังไงเนี่ยได้ใบตองสวยๆครับเห็ดก่ออีกแล้วเห็ดสวยหลังอ้อเฮ้ยพี่น้องสวยงามมากดอกนึงอุ้ยดีดีแฮะง่ายๆกับกินเบิร์ดดอกสวยงามสวยๆนะพี่น้องโอ้กอได้หนิพี่น้องกอแดงเห็ดมันปูพี่น้องเขาได้เก็บอยู่มันปูหลายนึงเก็บครับแต่มันปูพี่น้องเก็บเข้าไปเฮ้ยมันปูเฮาอร่อยเก็บไปเมื่อวานแซ่บอยู่เนาะจ้ะครับทำเมนูได้หลายอย่างแล้วเป็นแบบจะผัดจะแกงเอาขายไงดอกงามๆเมนบดได้น่ะน้องเห็ดมันปูออกหลายครับเริ่มหลาแล้วถ้าเห็ดนี้ออกกี่เบิร์ดใกล้กี่เบิร์ดเห็ดเลยได้หนึ่งพี่น้องใกล้แล้วเบิร์ดเราดูเห็ดผู้เฒ่าพุ่นว่าผู้เฒ่าพุ่นว่าเด้อลูกก็ว่าน้ำผู้เฒ่ามันปูบ้านพี่น้องกินบ่นอทั้งเบิร์ดกินได้ด้วยครับเห็ดแซ่บพร้อมแต่คนหาบ่มาเก็บเก็บยากลุงผิดกับเก็บมาแล้วก็เด็ดขาสะดวกเฮาอยากสะดวกเฮาก็เด็ดขาถ้าเราไม่สะดวกเฮาก็ไปเด็ดขาอยู่บ้านกลัวยุงกัดตรงนี้นะขายให้หมดดิใบไม้เขาสูงเขากระสีดึงสูงตามใบไม้ดึงขึ้นตามพอดีถ่ายดินถ่ายมันเด็ดอยู่ตกไว้ยังเลี่ยมบ่ดอกงามๆเลยจบผลงานครับได้เยอะอันนี้ได้เยอะเลยยอดเลยอันนี้เห็ดมันปูอีกแล้วมันนี่ได้หลายก็เมื่อวานจ้ะไปเข้าไปทำเมนูกันเลยจ้าไปครับ